มาถึงตัวนี้ครับเป็นเซฟฟราโตสพรินเซปส์ตัวนี้ก็เป็นไม้ที่นำเข้ามาเป็นหัวใหญ่ก็สูงราวๆสัก30เซนนะฮะไดเมเตอร์ก็น่าจะราวๆสัก14-15สีสวยเลยครับตัวนี้พรินเซปส์ตอนได้มานั่นคนขายเขาระบุว่าเป็นเพศเมียก็ต้องรอลุ้นนะฮะว่ามันจะเมียไหมพอถ้าเป็นเพศเมียจริงก็จะได้ผสมทำเป็นพรินเซปซิปลิงในบ้านเราสวยครับต้นนี้ฟอร์มดูสวยนะผมว่าผมชอบไม้ประมาณนี้คือดูมีความเป็นดึกดำบรรพ์ดีด้านหลังนั่นก็เป็นออเรียเป็นไซเคตริวอร์ต้าออเรียปงญี่ปุ่นครับผมโอเคต้นต่อไปก็เป็นพรินเซปเหมือนกันมีดอกด้วยนิดนึงก็คือเป็นพี่เป็นหน่อมาจากต้นเดียวกันนะฮะกับต้นเมื่อกี้พรินเซปทั้งสองต้นนี้ก็จะออกในทางเป็นไม้แบบทรงออสทรงเนี้ยทรงก็เรียกทรงอะไรทรงกระบอกแต่ก็ผมว่ามันสวยไปอีกแบบนะมีเสน่ห์ดีโอเคเท่านี้ก่อนสำหรับพรินเซปครับ